เคยเป็นไหมครับมีความรู้สึกที่ว่าอยากจะรันเทนจริงๆอยากได้กําไรเยอะๆอยากปล่อยให้ราคาวิ่งไปไกลร้อยปีบสองปิ๊ปบนะครับพันจุดสองพจุดแต่ก็ไม่เคยทําได้สักทีในคลิปนี้เดี๋ยวผมมาสอนให้ว่าต้องแก้ยังไงสามารถใช้เทคนิคอะไรบ้างในการทําให้เราการรันเทนเนี่ยมันง่ายขึ้นและความปลอดภัยเนี่ย มันสูงไม่ต้องมานั่งเครียดไม่ต้องมานั่งกังวลคลิปนี้นะครับได้รับการสนับสนุนโดยโบเกอร์เอนะครับโบเกอร์ฟอร์เร็กอัดับหนึ่งทั้งในไทยและต่างประเทศทางเอ็กเอ็มเนี่ยเขามีโปรโมชั่นใหม่สำหรับรเทรดเดอร์ใหม่ทุกคนเนาะก็คือเพียงแค่เรานะครับสมัครเปิดบัญชีเทรดกับเอ็กเอ็มนะครับก็สามารถรับ30ดอลลาร์ไปเริ่มต้นเทรดได้เลยฟรีๆน,นั่นเองนะครับและที่สําคัญนะครับถ้าเราทํากําไรได้เนาะกำไรตรงนี้สามารถถอนออกมาได้ด้วยน,นั่นเองเอ็กเอ็มเนี่ยยังมีทีมงานซัพพอร์ตสำหรับคนไทยโดยเฉพาะนนะครับับถึงสุจ ใต้คลิปนี้สามารถสมัครเข้ามาได้เลยน,นั่นเองนะครับนี่อาจจะเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายเราได้เจอกันก็ได้นะครับเพราะาคุณเนี่ยไม่ยอมกดติดตามช่องของผมน,นั่นเองช่องของผมเนี่ยผมบอกก่อนเลยว่าเป็นช่องการสอนเทรด forex ที่ดีที่สุดแล้วและเข้าใจได้ง่ายที่สุดแล้วน,นั่นเองการันตีจากเส้นนักเรียน1000พันกว่าคนและที่สําคัญก็คือเนื้อหาหลักทั้งหมดเนี่ยในช่องนี้จะเป็นการเทรด forex แบบเปล่าๆมีการไลฟ์สดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา5โมงถึง3าทุ่มนะครับเข้าเทรดกันแบบสดๆเลยวิเคราะห์กันแบบเรียลไทม์ ขออนุญาตไม่กลับสวยงามครับผม15ปีนอกเหนือจากนั้นเนี่ยผมยังมีวิเคราะห์เทรดที่เข้าทั้งเทรดที่แพ้และชนะให้รับชมด้วยนนเองนะผมก็ถ้าใครที่อยากประสบความสำเร็จในการเทรดนะผมก็กดติดตามไว้เถอะนะครับเพราะมันไม่เสียงเงินนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพจ MJ OPOY ด้วยนนเองเพราะว่าเพจนี้นะครับจะเป็นเพจที่มาคอยแชร์บทความการเทรดเกี่ยวกับ forex ต่างๆนานานนเองลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปนี้สามารถกดติดตามเข้ามาได้เลยนะครับก็จะวิ่งไปเรื่อยๆ บ,บางทีแบบเราเข้าสวนเทนเนาะบอกได้เลยว่ามีแต่เละกับเละนะครับเพราะถ้าราคามันจะลงจริงๆอ่อะยังไงมันลงสุดอยู่แล้วแบบนี้ครับลงตั้งแต่ข้างบนเลยนะแล้วมันก็ลงยาวๆลงยาวๆลงยาว,ยาว,ยาวคำถามคือเราจะรันเทนได้ยังไงถ้าเกิดเราโชคดีอยู่ถูกฝั่งเซลล์ถูกฝั่งแต่ได้กาไรเยอะไม่อยากเข้าท p นะครับอยากปล่อยให้ราคาเนี่ยวิ่งไปไกลๆแล้วค่อยมาปิดตรงจุดนี้นะครับต้องทํำยังไงก่อนอื่นเลยเหมือนเดิมนะครับเราก็ต้องเข้าใจเบสิกพื้นฐานก่อนว่าการที่ราคามันวิ่งเป็นเทนเนี่ยมันวิ่งยังไง นะปกติทั่วไปแล้วผมเอาฝั่งขาลงแล้วกันง่ายๆนะฮะเวลาราคาวิ่งเป็นเทรนครับมันก็ต้องวิ่งลงแบบนี้ลงแบบนี้ถูกไหมแล้วทุกครั้งครับราคาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะมันก็จะลงต่อไม่ได้ครับมันต้องมีการทําอะไรครับพักตัวบ้างกลับตัวบ้างเล็กๆด้วยน้อยอะไรอย่างนี้แล้วมันถึงจะลงต่อนะครับมันจะมีหลากหลายรูปแบบหลากหลายหน้าตานะหรือบางทีมันก็ลงยาวๆเลยก็มีนะครับยาวไปเรื่อยๆแล้วก็พักเป็นแทงเล็กๆแล้วก็ยาวลงต่อลงต่ออีกเหมือนจะหยุดยังไม่หยุด ไปตอบนี้ก็มีนะครับบางทีก็เป็นอย่างนี้ครับราคาวิ่งลงวิ่งลงวิ่งลงแล้วก็เริ่มไซด์เวยนนิดหน่อยเพราะว่าอาจจะจบจบวันพอดีเที่ยงคืนพอดีอะไรอย่างนี้นะครับราคาก็เริ่มหมดวอลลุ่มไม่ได้มีวอลลุ่มวิ่งแล้วก็วิ่งลงต่อยาวๆเ,เป็นเทรนลงมาลงมาลงมา,งมาแบบนี้นะครับก็จะเป็นได้หลายรูปแบบมีเยอะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยทรงๆก็จะประมาณนี้3รูปแบบในฝั่งขาลงนะในฝั่งขาขึ้นคุณก็กลับด้านเอา ก็จะเป็นแค่ฝั่งตรงข้ามก็คือราคาวิ่งขึ้นพักตัวเล็กน้อยแล้วไปต่อหรือวิ่งขึ้นยาวๆนะครับหรือวิ่งขึ้นแล้วไซด์เวย์แบบที่ผมวาดแล้วค่อยขึ้นต่ออะไรแบบนี้ก็จะเหมือนกัน1 2 3ประมาณนี้มีหลายแบบแต่ว่าส่วนใหญ่ที่เห็นจะเป็นประมาณนี้นะครับเพราะนั้นคําถามคือแล้วเราจะเล่นในไหบ้างมันก็ขึ้นอยู่กับว่าการที่เราเจอเนี่ยมันเจอแบบไหนการที่เทรดที่ง่ายที่สุดคือเจอแบบที่2อครับอันนี้ง่ายที่สุดถึงจะรันเทรนได้ง่ายแบบที่1ก็ไม่ได้ยากมากแต่แบบที่ยากสุดคือแบบที่3าม นะปีจะยากหน่อยโอกาสลันเทนเนี่ยได้น้อยเพราะฉะนั้นเราจะมาโฟกัสกันที่แบบที่1กับแบบที่2ก่อนเพราะว่า2อ,อันเนี้ยมันง่ายแล้วมันก็เกิดขึ้นบ่อยนะครับแบบที่3ก็จะเป็นแบบนี้ครับในการาฟจริงๆก็ชุดนี้เลยวิ่งลงลงยาวแล้วไซด์เวย์นะครับเพราะว่าเวลาวิ่งพอดีนะครับวอลลุ่มหมดแล้วค่อยมาวิ่งลงต่อในวันถัดไปอะไรแบบนี้แบบนี้จะยากเดี๋ยวค่อยว่ากันนะทีนี้เราต้องมาเข้าใจคอนเซปต์พื้นฐานก่อนว่าเวลาราคามันวิ่งลงมันมีอะไรบ้างนะมันเริ่มจากการที่เราต้องดูแท่งเทียนก่อน เวลาแท่งเทียนมันวิ่งลงนะครับมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าเทนในแท่งเทียนถ้าเราเข้าใจคอนเซป t นี้นะครับบอกได้เลยว่าเราจะรันเทนได้ง่ายมากนะการที่ราคามันวิ่งลงครับมันจะเหมือนกับหน้าตาของเทนในแท่งเทียนเลยกับเทนตลาดเลยเหมือนกันครับยังไงเทนขาลงในตลาดก็จะเป็นทรงแบบนี้ถูกไหมลุกันอยู่แล้วครับราคาลงมาทําจุดต่าสุดขึ้นมาทําแนวต้านต่าสุดแนวต้านต่าสุดแนวต้านต่อให้เราเสิร์ชมาใน Google นะครับเราก็จะเจอโครงสร้างหน้าตาแบบนี้เยอะแยะเป็นไปหมดเลย ก็จะเหมือนกันเลยนะครับซึ่งถ้าเราข้อมูลตรงนี้มาเปรียบเทียบกันในการาฟจริงนะเปรียบเทียบกับในแท่งเทียนครับโทษทีเราก็เห็นว่ามันทําสิ่งเดียวกันเองก็คืออย่างนี้ครับวิ่งลงมาทําจุดต่ําสุดกลับตัวขึ้นนะครับแล้วก็วิ่งลงมาทําจุดต่ําสุดอีกแล้วก็มีการทําอะไรครับกลับตัวขึ้นวิ่งลงมาทําจุดต่ําสุดเป็นวรทัจักรไหมเป็นวัทัดจักเหมือนกันเด้เลยนะครับเหมือนกับที่ผมวาดตรงฝั่งขวาให้ดูนะครับจุดไหนเป็นจุดไหนชี้ดูครับจุดนี้ก็คือจุดนี้ ข้างบนคือตรงนี้จุดนี้คือจุดนี้ข้างบนคือตรงนี้จุดนี้คือไล่ไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าข้อมูลตรงนี้มีประโยชน์อะไรในการที่เราสามารถหลั่นเตือนได้คือเวลาราคามันวิ่งลงนะครับเราสังเกตดูว่าไส้ของแท่งข้างบนเนี่ยในฝั่งขาลงนะมันจะไม่ทะลุไส้แท่งก่อนหน้าก็เปรียบเสมือนกับการที่เวลาราคามันกลับตัวขึ้นมันทําแนวต้านแนวต้านเนี้ยจะไม่ทะลุแนวต้านก่อนหน้ามันถึงจะลงต่อได้เหมือนกันครับ เปรียบเสมือนไส้แท่งนี้ก็คือจุดนี้แนวต้านข้างบนนี้ก็คือไส้แท่งก่อนหน้านะครับราคาถึงจะลงต่อได้ถ้าเราไปจะลงต่อครับไส้ข้างบนเขาก็จะไม่ทะลุไส้แท่งก่อนหน้าไส้ข้างล่างก็จะมาแบบนี้ประมาณนี้ลงต่ออีกครับก็จะเหมือนเดิมครับไส้ข้างบนไม่ทะลุไส้แท่งก่อนหน้าถามว่าเกิดขึ้นจริงไหมมาดูครับผมเลื่อนไปไกลๆเลยนะเนี่ยครับสมมุตินะง่ายๆครับถ้าเราเซลล์จุดนี้สต็อปลอสอยู่ไหนครับอยู่ตรงนี้พอเพราะว่าถ้าแท่งนี้จะลงต่อสังเกตดูครับ ไส้ข้างบนเขาจะไม่ทะลุไส้แท่งก่อนหน้าเหมือนกันถ้าเราเซลล์จุดนี้เอาแบบมุ่มวมื่นนะฮะเอสเซลตรงนี้พอครับเหนือไส้แท่งนี้เพราะว่าถ้าแท่งนี้มันจะลงต่อไส้ข้างบนจะไม่ทะลุไส้แท่งก่อนหน้าเกิดขึ้นประจ,จำนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆเพราะนั้นถามว่าเอา้าแล้วประโยชน์ของมันในการลันเทนคืออะไรถ้าเราเข้าใจครับเราจะรู้ว่าอ๋อมันสามารถทําอะไรได้เอาง่ายๆถ้าเกิดว่าเราเซลล์ตั้งแต่จุดข้างบนนี้นะครับแท่งนี้ปิดเราเซลล์เลยสต็อปลอสอยู่ตรงนี้ถูกไหม เราตั้ง T P ไว้1ต่อ1นอ่ะอันนี้จบแต่ถ้าเราไม่อยากตั้งล่ะทำอะไรได้บ้างเราก็รอแท่งถัดไปปิดเมื่อแท่งนี้ปิดนะครับเราก็ย้าย S L จากตรงเนี้ยย้ายออกมาย้ายมาไว้เหนือไส้แท่งนี้ด้วยความเข้าใจที่ว่าเฮ้ยถ้าแท่งถัดไปมันจะลงต่อเนี่ยมันห้ามทะลุไส้แท่งก่อนหน้านะแบบนี้ครับเพราะฉะนั้นเราก็สามารถจะแซลได้พอแท่งนี้ปิดเสร็จปุ๊บเราทําอะไรดีถ้ายังไม่อยากปิดกําไรครับก็ย้าย S L ตรงนี้มาตั้งตรงไหนแทน มาตั้งตรงจุดนี้แทนครับเราก็สามารถเปลี่ยนเซลมาจุดนี้ได้ด้วยความเข้าใจที่ว่าถ้าเกิดแท่งถัดไปมันจะลงต่ออีกส่วนใหญ่แล้วไส้ข้างบนมันก็จะไม่ทะลุไส้แท่งนี้นะครับพอเปลี่ยนเสร็จปุ๊บเราทาอะไรด,ดีครับก็ย้ายเซลตรงนี้สิย้ายมาจุดไหนย้ายมาจุดนี้แล้วมันจะลงต่ออีกไหมลงต่ออีกเซลอยู่ไหนก็ย้ายมาได้ครับจุดนี้ลบอ,อกย้ายมาจุดนี้เห็นไหมครับ นี่คือการลันเทนที่สามารถทําได้ช่วง TP ช่วงกําไรของเรามันก็จะเยอะขึ้นโดยที่เราไม่ต้องมีความเสี่ยงเพิ่มเพราะว่าเราเซลล์จุดนี้สต็อปลอเราอยู่นี่แล้วเทดนี้ถือว่าไม่มีความเสี่ยงนะถามว่ามันทําได้จริงไหมอ่ะเราลองมาดูสมมตินะครับเราเห็นโครงสร้างราคาเป็นแบบนี้อ่ะอันนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เซลล์ตแต่ข้างบนเนาะเราอย่เพิ่งจะเซลล์นะเราควรอราคากลับตัวก่อนอน,นะครับอันนี้ยังไม่กลับตัวอ่ะรอมันกลับตัวเสร็จปุ๊บเราหาจังหวะเล่นนะจุดนี้ น่าจะเซลล์ต่อได้นะครับอย่างตัวอย่างนี้นะครับสมมติเราไม่ได้เล่นนะเพราะว่าแท่งนี้มันน่าจะเป็นแท่งขาวเล่นไม่ได้อยู่แล้วนะครับเราเกตสังเกตโครงสร้างราคาดูสมมติละกันถ้าเราตั้งเซลล์ซับไว้จุดนี้เราเซลล์ประมาณจุดนี้เอสเซลเราอยู่ไหนอยู่เหนือประมาณโซนนี้ถูกไหมครับหรือไม่ก็อยู่เหนือไส้แท่งนี้นะครับเมื่อแท่งนี้ปิดปุ๊บเราอยากลันเทนถูกไหมเราก็ย้ายเซลล์ครับมาไว้เหนือไส้แท่งนี้แค่นั้นเองพอถ้าไปลงต่ออีกปุ๊บเราก็ย้ายเซลล์ครับมาไว้เหนือไส้แท่งนี้นะครับถ้าลงต่ออีก ก็ย้ายาอีกโอกาสทํากําไรเนี่ยมันก็จะเยอะขึ้นนะครับนี่คือในฝั่งขาลงฝั่งขาขึ้นก็จะคล้ายๆกันนะครับเดี๋ยวลองดูว่าราคามันจะวิ่งขึ้นไหมอันนี้คือช่วงมันไซด์เวล่ะเราไม่นับแล้วนะครับเมื่อราคาวิ่งขึ้นมันก็ทําโครงสร้างเดียวกันครับสังเกตดูเมื่อกี้ฝั่งขาลงเป็นอย่างนี้ถูกไหมวิ่งลงวิ่งลงวิ่งลงโดยที่ไซ้ข้างบนไม่ทะลุไซ้แท่งก่อนหน้าไซ้บนไม่ทะลุไส้แท่งก่อนหน้าฝั่งขาขึ้นเหมือนกันครับไซ้ล่างจะไม่ทะลุไซ้แท่งก่อนหน้าไซ้ล่าง จะไม่ทะลุไส้แท่งก่อนหน้าเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราเล่นบายตั้งแต่จุดนี้นะสมมุติเลยง่ายๆบาย,าย buy ตรงจุดนี้สต็อปลอตตรงนี้ครับพอแล้วแล้วเมื่อแท่งนี้วิ่งขึ้นก็ย้ายสต็อปลอตจากตรงนี้มาไว้ตรงนี้ได้เมื่อเทนนี้ปิดอีกก็ย้ายมาตรงนี้ได้ปิดย้ายสต็อปลอตปิดย้ายมาต่ากว่าไส้ปิดย้ายมาต่ากว่าไส้โอกาสลันเทนมันก็จะเยอะขึ้นโดยที่ความเสี่ยงเราเนี่ยมันเท่าเดิมนะครับสังเกตดูราคาวิ่งขึ้นไปได้เยอะมากโดยที่เราไม่ต้องเข้าเทดเพิ่มเลย แค่ใช้คอนเซปที่ว่าย้าย s t o p l o s s ย้าย s t o p l o s s นะครับทีนี้เราเห็นว่าบางทีเนี่ยพอรย้ายสต็อปลมาสมมตินะย้ายมาจุดนี้แล้วราคามันมีการเกี่ยว s t o p l o อ s ก่อนแล้วมันขึ้นต่อถูกไหมถามวิธีแก้คือ,อยังไงย้อนความกลับไปตอนต้นคลิปครับที่ผมบอกว่าบางทีก็เป็นอย่างนั้นมันคือรูปแบบที่3ที่ราคามันไซด์เวก่อนซึ่งมันยากวิธีการแก้ที่สามารถทําได้ก็คือเราอาจจะไม่ได้ไล่ราคาไกลขนาดนั้นอาจจะไล่แค่แบบว่าถึงจุดจุดหนึ่งเมื่อมันขึ้นมาเยอะมากๆแล้วส รเราก็ปล่อยมันไปเราที่เหลือก็ปล่อยมันวิ่งไปนะบแบบนั้นถึงจะโอเคถึงจะรอดจากการที่ราคามันไซเว์ได้เพราะบางทีมก็เป็นอย่างนงี้แหละฮะเราไล่าราคามาเสร็จไล่ามาแท่งนี้เสร็จปุ๊บมันเกี่ยวซับรอตเ,เสร็จปั๊บแล้วมันก็ไซเว์แล้วมันค่อยขึ้นต่อก็จะเจ็บใจเล่นนะครับแต่ว่าถ้าไม่อยากโดนแบบนี้ก็อยาไปไล่าราคาเยอะเอาแค่ประมาณสักเนี่ยสมมตินะเราบายตรงนี้ถูกไหมเอสเซลตรงนี้เราก็ เอสเซลอาจจะไล่มาแค่นี้ก็ได้ให้มันหนึ่งต่อหนึ่งที่เหลือก็ปล่อยไปไม่ต้องมาไล่ตามถึงนี่ไม่ต้องมาไล่ตามถึงนี่ก็ได้นะครับหรือถ้าแบบกลัวได้กําไรน้อยก็อาจจะไล่มาถึงประมาณสักโซนๆนี้ได้อยู่นะครับอ่ะเดี๋ยวลองดูครับว่าคู่อื่นเป็นไหมเป็นคู่อย่างทองคําวันนี้ก็เหมือนกันนี่กลายเป็นกำลังวิ่งอยู่นะสมมติเราเซลล์ตรงจุดนี้ได้ตั้งประมาณงโซนนี้เซลล์มาได้เซลล์็อปไว้เอสเซลอยู่ตรงนี้ถูกไหมครับเมื่อแท่งนี้ปิดเราอยากไล่ราคาก็เอสเซลมาจุดนี้แท่งนี้ปิดก็ไล่มาครับแท่งนี้ปิดก็ไล่มา แล้วเราก็ไล่แค่ถึงประมาณโซนนี้พอเพราะตรงนี้เราไม่รู้ว่าราคามันจะไซด์เว่ยไหมถ้ามันไซด์เวย์แล้วพรวุนี้มันลงต่ออ่าเราก็ยังมีเทรดวิ่งอยู่โดยที่ไม่โดนสต็อปลอสเพราะฉะนั้นเมื่อแท่งนี้ปิดอ่ะผมว่าอย่าเพิ่งไปตั้งเอสเซลตรงจุดนี้ไม่ได้นะครับเนาะโอกาสเสี่ยงมันเยอะแบบนี้เหมือนกันถ้าเกิดเราไล่ราคามาเห็นนะเราเซล์จุดนี้นะเอาแบบมุ่งมนมือเลยนะเซลเซลไปเพื่อการศึกษานะครับทีพีตรงจุดนี้ถูกไหมก็จบแต่ถ้าเกิดเราไล่ราคาครับเซลเอสเซลตรงจุดนี้ แล้วเราก็สตอล์มมันนี่สตอล์มมันนี่สตอล์มมันี่ก็เห็นว่ามันโดนก่อนถูกไหมครับแล้วมันค่อยลงต่อก็เจ็บใจเล่นเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยอันนี้คือแบบที่3ที่มันจะยากหน่อยวิธีการแก้คืออย่าไปไล่ราคาเยอะนะเอาแค่ประมาณสัก1ต่อ1นพอเนี่ยประมาณนี้ก็น่าจะได้อยู่อันนี้ยังไม่ถึงถือว่าเทดน,นี้เป็นข้อยกเว้นแล้วกันนะครับแต่ว่านั่นแหละเอาแค่1ต่อ1น,อน,หนให้ได้ก่อนแล้วก็ปล่อยมันวิ่งไปเพราะโอกาสมันทําเยอะนะครับทีนี้การดูว่ามันจะไปได้ไกลไหมเราต้องดูทนะาวฟาาิงไหม ถ้ามันมาเราก็สามารถเล่นได้ถ้ามันไม่มาอย่าไปฝืนเล่นนะครับโอกาสเสียเทศเนี่ยเยอะมากๆนะครับเนาะคลิปนี้ผมฝากวันนี้แล้วกันนะผมถ้ารู้สึกว่าชอบในสิงที่ผมสอนนะครับอยากรู้ลึกรู้มากกว่านี้ผมมีคอร์สเพิ่มเติมให้เป็นเนื้อหาอยู่ในคอร์สเรียนอีก15ชั่วโมงเลยนะครับบอกได้เลยว่าคุ้มคุ้มแน่นอนนะครับสนใจอยากเรียนสามารถฟังต่อได้เลยครับผมแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ สำหรับคนที่ฟังคลิปนี้มันจบแล้วนะครับร,รู้สึกว่าชอบเนื้อหาชอบในสิ่งที่ผมสอนให้ในคลิปนี้นะครับอยากเรียนมากกว่านี้อยากรู้ลึกมากกว่านี้ถามว่าผมเนี่ยมีคอร์สเพิ่มเติมให้ไหมคำตอบคือมีนะครับเป็นการสอนเทรดกราฟเปล่าวล้วนนะครับอ่านไพ่เซกชันเนาะแบบว่าไม่ต้องมนโนกราฟตีกตลอดชีวิตเลยนะครับเพราะว่าการสอนตรงนี้จะเป็นการสอนตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนถึงขั้นแอดวานซ์ขั้นสูงนั่นเองเราสามารถอ่านกราฟเปล่าได้สามารถเข้าใจพฤติกรรมแท่งเทียนได้เลยนั่นเองนะครับราคาที่ผมจะขายให้บอกเลยว่าถูกมากแต่่เเนนื้อหาีย จัดเต็มอัดแน่นแน่นอนนะครับรวมเนื้อหากว่า15ชั่วโมงนะครับคือต้องบอกว่าถ้าที่อื่นเอาสิ่งที่ผมสอนตรงนี้ไปขายเนี่ยจะมีเห็นหลักหลายหมื่นแน่นอนแต่ว่าของผมเนี่ยขายแค่ราคาหลักพันเท่านั้นเองนี่ก็คือหน้าตาเนื้อหาคร่าวๆที่ผมจะมีให้ในคอร์สเรียนคอร์สนี้เป็นการสอนผ่านเว็บไซต์ออนไลน์เนาะเป็นคลิปวิดีโอนะครับเราสามารถมาเรียนซ้ํามาทบทวนมาเรียนตอนไหนก็ได้เรียนเมื่อว่างเรียนที่ไหนก็ได้เลยนั่นเองนะครับเนื้อหาเนี่ยครอบคลุมทั้งหมดตั้งแต่พื้นฐานเลยนะมือใหม่ไปจนถึงเราสามารถเเเป็็นนนทรดออ์ตตมััวไ้ง แต่แต่การเทรดไม่เป็นเลยไปจนถึงวิธีการเข้าเทรดจนเป็นเลยการเทรดกระเป๋าล้วนๆนครับนี่คือเนื้อหาทั้งหมดจะมีทั้งหมด4บทเรียนนะครับบทแรกก็คือในเรื่องของพื้นฐานนั่นแหละเนาะว่าต้องเข้าใจอะไรบ้างนะครับแทงเทียนเป็นยังไงบง่งบอกอะไรแล้วบ้างข้อมูลต่างๆเนาะขั้นกลางนะครับนี่คือแบบพอเรามีพื้นฐานแล้วก็มาอีกขั้นหนึ่งนะขั้นนี้ก็จะแอดวานซ์ขึ้นไปอีกส่วนสุดท้ายก็คือในเรื่องของขั้นสูงเลยนะครับจะเป็นวิธีการเข้าเทรดสไตล์ที่แบบว่าใช้ ทักษะทั้งหมดที่เราเรียนมานะครับในการเข้าเทรดนั่นเองไม่ต้องพึ่งอินดิเคเตอร์นะใช้แค่การเปล่าอ่านแค่ไพ่เซ็กชันเท่านั้นนะครับแต่จริงๆแล้วนะครับผมยังไม่อยากให้ตัดสินใจรีบลงเรียนเร็วจนเกินไปนะบางคนเห็นหุ้โอ้สอนดีจังเลยคลิปนี้ลงเรียนเลยดีกว่าอย่าพึ่งนะครับผมแนะนาว่าให้เราสารเวลาตัวเองนะครับประมาณสัก3าชั่วโมงนะครับมานั่งดูคลิปนี้ก่อนเป็นคลิปที่ผมได้ทําการสอนลงไปฟรีๆในช่อง u t u b e ของผมนะครับเป็นก็คิดซะว่าเป็นเนื้อหาพรีวิวเบื้องต้นในคอร์สเรียนนั่ เมื่อเราเข้ามาในคอร์สเราจะเจออะไรประมาณไหนบ้างนะครับลองมาดูก่อนคลิปนี้ถ้าเรารู้สึกว่าชอบเนื้อหาในคลิปนี้นะครับชอบตายการสอนในคลิปนี้ก็ค่อยมาตัดสินใจลงเรียนเพราะว่าเนื้อหาในคลิปนี้ก็เป็นเนื้อหาที่ผมเนี่ยได้ทําการเอาไปสอนในค์สเรียนโดยเนียเป็นส่วนหนึ่งต้องใช้คำว่าเป็นส่วนหนึ่งในคอสเรียนนั่นเองนะครับเรามาดูคลิปนี้ก่อน3ชั่วโมงดูให้จบนะครับเราค่อยตัดสินใจลงเรียนว่าเราจะเรียนไหมนั่นเอง แล้วก็ถ้าอยากรู้ว่าสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยมันจะใช้ได้จริงไหมนะครับก็ลองมานั่งไล่ๆดูในคลิปในช่องผมนั่นแหละมีหลายร้อยคลิปเลยนะครับลองมาย้อนดูว่าผมผ่านอะไรมาบ้างมีสอนอะไรไปบ้างแล้วก็ได้กาไรเท่าไหร่ติดลบเท่าไหร่ยังไงบ้างอย่างของผมเนี่ยมีวิเคราะห์ฟังหมดเลยนะครับอย่างเช่นอันนี้เนาะ อาทิตย์เดียวนะครับกำไร3 0 0แสนกว่าบาทก็มีให้ดูนะครับจากกําไรเท่านี้มาเป็นติดลบก็มีให้ดูนะครับคือผมเนี่ยโชว์ทุกอย่างให้ดูหมดเลยทั้งแพ้ทั้งชนะไม่ใช่แค่ชนะอย่างเดียวนะครับแพ้ก็มีเพราะเป็นเรื่องปกติในการเทรดฟอเร็กซ์ it, นะครับไม่ใช่ว่าคุณเรียนคอร์สนี้แล้วจะเก่งมนเทพเจ,เจ้าไม่เสียเลยอันนี้ก็ไม่ใช่นะครับอย่างนี้เนานะบทเรียนปี2019นนะครับติดลบหลักล้านอะไรอย่างงี้ก็มีนะครับผมก็ลองมาไล่ดูได้นะครับ หรือถ้ามันยังไม่จุใจนะครับลองเลื่อนดูใต้คลิปวิดีโอนี้เนาะก็จะเลื่อนมาด้านล่างจะเห็นว่ามีคําว่าจุดเข้าเทศออกเทศทั้งหมดตรงนี้นะครับลองกดจิ้มลิงนี้เข้าไปดูนะครับก็จะมาเจอกับ เพลย์ลิสต์นี้นะผมซึ่งเพลย์ลิสต์นี้เป็นเพลย์ลิสต์ที่ผมทําการบันทึกไว้ให้ดูนะครับว่าเฮ้ยสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยมันสามารถใช้ได้จริงนะกระบวนการคิดเป็นยังไงบ้างนะครับมีแพ้มีชนะอะไรก็ว่ากันไปเนาะก็โชว์ให้ดูหมดเลยนะครับเพื่อที่เป็นเหมือนกับว่ารีวิวเบื้องต้นให้ดูอีกนั่นแหละนะครับผมว่าในคอร์สเรียนเนี่ยเรียนไปจะได้อะไรบ้างอะไรประมาณนี้ก็ลองมาย้อนดูได้นะครับใต้ลิงก์นี้เลยนะครับใต้คลิปดรโอนี้ จิ้มลิงก์ตรงกันนั่นแหละนะครับสำหรับคนที่สนใจนะครับผมก็อย่างที่บอกเลยนะครับว่าคอร์สเรียนตรงนี้เป็นคอรอ์สเรียนแท่งเทียนอย่างเดียวนะขั้นสูงนะครับถามว่าเฮ้ยแล้วมันจะเทรดได้ไหมลายเรียนแค่แท่งเทียนคำตอบคือได้ครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าการาฟนับปัจจุบันตอนที่เราเห็นกันทุกวันเนี่ยมันคืออะไรครับ มันก็คือแท่งเทียนถูกไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเราเข้าใจเรื่องของแท่งเทียนนะครับเราสามารถเทรดได้แน่นอนนะครับอย่างเช่นว่าสมมุติรเราเห็นการาฟวิ่งขึ้นแบบนี้นะครับแล้วมันต้องทําอะไรต่อมันต้องมีการพักตัวลงกับตัวลงก่อนใช่ไหมเสร็จแล้วมันต้องเป็นยไงต่อครับมันต้องลงต่อหรือเปล่าไม่ใช่ครับมันต้องมีการทําแนวรับแบบนี้แล้วก็วิ่งขึ้นต่อถึงจะขึ้นต่อหรือไม่ก็ราคาเนี่ยมีการทะลุโซนนี้ลงมาเป็นแท่งใหญ่ๆแบบนี้เพื่อจะลงต่ออะไรประมาณนี้นะครับนี่คือเบื้องต้นเนาะเราสามารถเทรดได้โดยใช้แค่่่แแแทงทงงเเเเีียยยนนะครัไมมตตตต้้้ออใชิด์ววล และบอกได้เลยนะครับว่าเนื้อหาที่ผมสอนให้ในคอร์สเนี้ยไม่มีที่ไหนในประเทศไทยสอนนะครับผมเนี่ยเป็นจ้าแรกๆเป็นคนแรกๆเลยที่นําเนื้อหาแบบนี้เข้ามาสอนนั่นเองเพราะว่าเป็นการเทรดกราฟป่าล้วนบางคนบอกเฮ้ยเทรดกราฟป่าเขาเทรดทั่วไปใช่ครับแต่ว่าบางที่ก็จะมีอะไรครับมีไอซ์ไซเพิ่มมาด้วยมีดิเวเ e นซ์มีใช้เทรลไลน์อะไรมาด้วยแต่ของผมเนี่ยไม่เหมือนที่ไหนแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นการเทรดกราฟป่าล้วนอ่านไพ่เซ็กชันอ่านพฤติกรรมราคานั่นเองนะครับไม่ได้มามโนกราฟว่ามันต้องขึ้นต้องลงติดเทนลบมัต้องเดงไม่่ใชติดล มันน้องเด้งไม่ใช่นะครับเราอาจพฤติกรรมแท่งเทียนเอาเราเทรดตามหน้างานนะครับมันก็จะง่ายนั่นเองนะฮะแต่ต้องบอกว่าเทคนิคตรงนี้อย่างที่บอกนะครับไม่ได้ชนะ100%นะมีแพ้มีชนะเป็นเรื่องปกติลองไปย้อนดูคลิปจุดเข้าเทรดออกเทรดผมนะครับหรือแม้กระทั่งในช่องผมเนี่ยเทรดชนะก็มีเทรดแพ้ก็มี แต่พอมาหักลบกลบนี่กันแล้วนะครับมันก็จะชนะนั่นเองนะครับวินเลตอยู่ที่ประมาณ5้า้าเปนตะครับผมถึงประมาณ60เท่านั้นเองถามว่าทำไมมันน้อยจังคือมันประมาณนี้แหละนะครับจริงๆแล้วเนี่ยวินเลตประมาณนี้ถือว่าโอเคแล้วบางท่านเนี่ยจะโดนโค้ดบางท่านนะครับหลอกนะครับบางสถาบันหลอกว่าเฮ้ยวินเลเขาปสเรเซนซึ่งถามว่ามีจริงไหมไม่มีหรอกฮะถ้าคนที่วินเลแปดสิบเปอร์เซ็นต์จริงๆนะครับเขาจะมีทุนโน่นโอ้โหเป็นหลักหมื่นล้านแสนล้านไปแล้วเพราะว่า,า,ว,าวินเล แค่20เราชนะตั้ง80นะครับท่านั้นมันไม่มีหลอกชีวิตจริงนะครับมันจะอยู่ประมาณนี้ส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นคอร์สท,ที่มันใช้ได้จริงนะจะอยู่ประมาณนี้ก็ลองตัดสินใจพิจารณาดูอเองนะครับว่าอยากโดนขายฝันหรืออยากขายที่มันจริงๆแบบนี้นะผมไม่โกหกไม่ปกปิดอยู่แล้วนะครับที่สําคัที่สนใจเรียนนะครับผมตอนนี้ผมมีโปรโมาชั่นให้นะตั้งแต่วันที่1กันยายนถึง30กันยายนนี้เท่านั้นนะครับราคาจากปกติอยู่ที่8 5 0 0า,กากรกบาทผมลดให้เหลืออยู่ที่ 7,599บาทนะครับต้องบอกว่าราคาเนี้ยเดือนนี้เดือนสุดแล้วนะเดือนหน้าผมปรับราคาขึ้นจริงๆนะครับคือผมอน่ปรับราคาขึ้นเดือยจริงๆนะครับลองย้อนไปดูสัก3 4เดือนก่อนคือราคามันถูกกว่านี้มากแต่ว่าเดือนเนี้ยผมก็ยังคงราคาของเดือนที่แล้วให้อยู่นะครับเพราะว่ามีคนหลังใหม่มา DM มาว่าโค้ดขออีกเดือนได้ไหมนะครับพี่กำลังเก็บเงินจะครบแล้วอะไรไประมาณนี้ซึ่งได้เลยนะครับนี่คือเดือนสุดท้ายที่ ผมจะทำการคงราคาไว้ให้ที่7 5 9 9บาทเดือนหน้าผมจะปรับราคาขึ้นจริงๆแล้วนั่นเองนะครับผมพอสให้มา2เดือนแล้วเนาะถ้าสนใจสมัครเรียนตอนนี้นะผมรบกวนติดต่อมาได้เลยนะครับที่ Li น์ไอดี d m j o p o ตรงนี้ย้ำนะครับว่าต้องมี ad ด้วยเนาะ m j o p o นะผมแล้วก็ทักมาว่าสนใจ7 5 9ผมรบกวนนะครับคุณพี่ทักมาแบบนี้เป๊ะเลยว่าสนใจ7 5 9ดห้พ์ตามนี้เลยครับไม่เะนั้นเนี่ยผมจะไม่รู้ว่าทักมาต้องการอะไรนั่นเองเพราะว่าวันนมีคนทักมาเยอะมากนะครับรบกวนพิมตามนี้ด้วยยจะะได้้คคุกัันนรรรูเื่องบ โปรโมชั่นราคาตรงนี้ถึงแค่30กันยายนปี256เท่านั้นนะครับเนาะเดือนหน้าผมปรับราคาขึ้นจริงๆผมไม่คงราคานี้ให้แล้วนะครับถ้าเกิดว่าติดต่ออะไรตรงนี้ไม่ได้สามารถสแกน QR code ตรงนี้ได้เลยนั่นเองนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาไปมากกว่าน,นี้เดี๋ยวไปดูรีวิวเพิ่มเติมการเพื่อเกิดความมั่นใจมากขึ้นว่าเฮ้ยเรียนไปแล้วจะได้อะไรบ้างนั่นเองนะครับที่ลงคอร์สสอนธรรมดาแล้วแหละนะผมเป็นคอร์สคลิปวิดีโอราคา5,599บาทนะครับแต่ว่า พี่คนนี้เขาลงไวนะผมเขาลงตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนนะผมเพราะนั้นราคาก็อยู่ที่459 9เนั่นเองนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเนาะอันนี้เขาเป็นรีวิวที่พี่เขาส่งมาให้ดูนะครับจะเห็นว่าตามรูปภาพนี้นะครับคือคุณพี่เขาเนี่ยทำกำไรได้อยู่ที่1 5 0 0 0บาทนะครับเติมเงินเข้าไปเนี่ยอยู่ที่1 4 0 0 0เนาะแต่ว่าได้กำไรมา100%เลยนั่นเองนะครับก็จะเห็นว่าตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนนะครับถึง16ธันวาคมนั่นเองก็คืออนั่งเองอนนะครับ ซึ่งก็ตามนี้เลยนะครับทุนอย่างน้อยแต่นี่คือการครั้งแรกที่สัมผัสพอทที่โตร้อเรนะครับ s c o ป i n g ไปเรื่อยเลนล็อกและสะสมกาไรนั่นเองนะครับประโยชน์ที่ผมชอบที่สุดก็คือประโยคนี้นะครับช่วยปั้นพอร์ตผมได้ดีมากๆเลยเนาะอันนี้ขออนุญาตเซนเซอร์ไว้เพราะว่าเป็นข้อความที่ค่อนข้างจะไพรเวทนิดน,นึงนะครับอันนี้ก็เป็นพีีกท่านหนึ่งนะครับผมที่เขาได้ทําการตัดสินใจลงคอร์สเรียนตัวนี้นะครับก็เขาเขียนว่า ขอบคุณมากนะครับ3 4วันที่ผ่านมาเนี่ยผมนั่งได้ดู YouTube เนาะของโค้ดหลายคลิปน่าจะประมาณ15%นะครับเขาบอกว่าดูหลายคลิปนะแต่แค่15%เพราะอะไรครับเพราะว่าคลิปในช่องผมเนี่ยมันเยอะมากพี่เขาบอกว่ามันว้าวม,มากๆเลยน,นั่นเองนะผมมีในเรื่องโครงสร้างราคามีวิกฟิลเบรกเอากรีนดับเบิลโป,ปรนี่ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นเนื้อหาในคอร์สเรียนเนาะสามารถที่จะอิงตามนี้ได้เลยน,นั่นเองอีกท่านหนึ่งนะครับอันนี้เป็นรีวิววันที่20ธัันนนววาาคคมะะรบก็็จเห่พี่เคาาทักมนะรับว่าาผมขออนุญตทักไลน์ส่วนนตตััวะคคครบบผมม้้อองขุณโากกๆครับที่ให้โอาส ผมได้เรียนคลิปประสบการณ์เทรดดีมากๆผมยอมรับว่าผมยังเรียนไม่ครบนะครับแล้วก็ลองเทรดตามที่ผมเข้ารู้เข้าใจปรากฏว่า2วันนะครับชนะสิเอ็ดไม้แพ้2ไม้นะครับทำกำไรได้9 0้ารเหรียญนะครับต้องย้ําก่อนว่าตรงเนี้ยบางคนเห็นเฮ้ยโอ้โหกำไรเยอะจังลงเรียนดีกว่าต้องบอกกันเลยนะครับว่ามันไม่ใช่นะครับคือคุณพี่บางคนเนี่ยเขาเรียนรู้ได้ไหวนะครับตั้งใจจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แค่2วันก็ได้กําไรเยอะแล้วหรือบางคนเนี่ยใช้เวลาเป็นเดือนก็มีมันขึ้นอยู่กับตัวเราเองนั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ย ผมก็เลยต้องแย้งไว้ก่อนว่าเออมันไม่ใช่การการันตีนะว่าจะได้กำไรเท่านี้ไม่ใช่นะฮะนี่เป็นแค่หนึ่งในตัวอย่างนั่นเองนะครับผมอีกประการหนึ่งที่ผมได้ก็คือในเรื่องของ Mindset ตในการเทรดทำให้ไม่เค,นะครียดนะไม่หมกมุ่นมีเวลาเป็นของตัวเองมากขึ้นและทำลงได้จริงเนานะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นรีวิวที่ผมชอบอีกอันนึงนั่นเองนะเพราะว่าเป็นการรีวิวจริงๆ อันนี้ก็เป็นพี่ท่านเดิมนะผมก็จะเห็นว่าอันนี้อาจจะมีผมเคยโชว์ให้ดูแล้วนะเพราะพี่ท่านเนี่ยเขาก็ลงเรียนมานานแล้วนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยวันที่15บธันวาคมนะครับพี่เขาก็ทักมาโชว์กำไรกแล้วเนเนเนาะผมซึ่งก็คือหน้าตาประมาณนี้เขาเขียนว่าหลังจากเรียนก็ฝึกมาเรื่อยๆเพิ่งเก็บเริ่มต้นทุนร้อยสาตอนนี้ถอนทุนเอากำไร200นั่นเองนะครับก้อนนี้คือรูปพาพอร์ตที่พี่เขาโชว์ให้ดูนะครับมีการฝากเงินจริงๆนะครับแล้วก็มีการถอนเงินจริงจะเห็นได้ว่า มันคือบัญชีจริงไม่ใช่บัญชีเดโมนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าสัปดาห์นี้กํไราไร3อ0เหรียญนะผมเพิ่งแน่นอนว่ากาไรขนาดนี้ก็คือได้ค่าคอร์สคืนไปแล้วนะ่น่งนะครับอ่ะประมาณนี้อันนี้ก็เป็นรีวิวเพิ่มเติมที่ผมเพิ่งทําการอัปเดตมานะครับเนาะวันนี้วันที่3ตุลาคมนะครับก็อันนี้ประมาณนี้นะครับน,นี่ผมเป็นการคุยกับนักเรียนที่เขาลงเข้ามานะครับอีกท่านหนึง่งนะครับผมวันนี้คุมคุยกันในไลนะ์เนาะก็เขาบอกว่า จากติดลบ27เหรียญนะครับกลายเป็นได้กําไรเพิ่มมาที่99เหรียญเนาะซึ่งเขาก็มีการอัดคลิปมาให้ดูด้วยนั่นเองตรงจุดนี้นะครับเป็นรีวิวบางส่วนเนาะที่ผมได้ทําการบันทึกมานะครับจากโทรศัพท์มือถือนะครับแต่ว่าการรีวิวเนี่ยก็จะมีไล่มาตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะครับจนถึงแบบช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนั่นเองนะครับ,นะรบก็ผมสอนทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่3รุ่นเนาะรีวิวตรงนี้จะเป็นการรีวิวแบบเรียนฟรีนั่นเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูนะว่าของฟรีจะดีแค่ไไหหนนนนนแแล้้้วถาาบบบขขของงเเสเนเนีียิจะดดนนะึ เรามาดูก่อนเลยอันนี้ของฟรีเนาะรูปภาพแรกนะครับก็เป็นการรีวิวว่าโอเคเขามีการเรียนแล้วเอาไปใช้เข้าเทรดได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูรีวิวจากประสบการณ์ที่ใช้นะครับจากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว,ว่านี่คือคอร์สฟรีนะครับความรู้เรื่องแท่นเทียนขั้นสูงหายากมากนะครับความรู้แบบนี้ส่วนใหญ่จะเจอแต่คนเอาเนดีมารีวิวมาสอนสุดท้ายนี้ขอบคุณมากๆอันนี้คือรีวิวที่1่เดี๋ยวเราไปดูอีกท่านหนึ่งแล้วกันนะครับผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยได้รู้มาก่อนซึ่งปกติผมแกเเเออาาวลคคนคน, YouTube, นิปใ YouTube Took Tik หรืี่ แกะและลองผิดลองถูกเอาเนะครับเพราะว่าทางครอบครัวไม่สนับสนุนเนาะซึ่งตรงนี้ผมก็ได้เปิดสอนฟรีแล้วก็มีหลายคนเนี่ยได้ความรู้จัดตรงนี้ไปใช้ได้จริงเลยนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นรีวิวอีกท่านหนึ่งนะครับก็ในกลุ่มเหมือนกันเป็นรุ่นที่3ผมสอนทั้งหมด3รุ่นเนาะนะครับก็จะมีรุ่น1รุ่น2รุ่น3แต่ส่วนใหญ่จะเป็นรีวิวในรุ่น3นะครับรุ่น1 2ก็มีแต่ว่าแคปมาค่อนข้างน้อยเอาเป็นว่ามาดูแค่รุ่น3ก็พอละกันนะครับน่าจะมากพอแล้วแหละท่านนี้นะีเยอด จากที่ไม่ค่อยรู้นะครับย้ำนะว่าจากที่ไม่ค่อยรู้ผมค่อยๆสอนแล้วให้มีส่วนร่วมในการตอบทาให้ฝึกคิดไปด้วยนะครับเวลาสอนสดขอบคุณที่ทุ่มเทนในการสอนมากอันนี้เป็นหนึ่งรีวิวนะครับขอบคุณโค้ชปอมากค่ะดูคลิปย้อนหลังอยู่เนาะสอนดีมากครับจากใจที่ไปเรียนที่อื่นมาได้ความรู้เข้าใจแนวะคิดให,ใหม่เห็นไหมครับบางคนที่เขาไปเรียนจากที่อื่นมาเนี่ยเขาก็รีวิว,วว่าดีเหมือนกันนั่นเองนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับบางคนจะสงสัยว่าทำไมเวลารีวิวมัน,มนใกล้ๆก,ก,กันเพราะว่านี้ผมสอนเสร็จ ผมก็ขอให้พวกพี่เขาเนี่ยรีวิวมาเลยนั่นเองแถวเวลามันก็เลยอาจจะไล่เรียงกันตรงนี้เนาะคอมเมนต์นี้ผมชอบมากนะครับเป็นในกลุ่มนะครับพิมพ์มาว่าคอสแอดวานซ์แบบนี้หายากนะครับที่จะสอนกันฟรีๆในโซเชียลมีเดียแค่แนวรับแนวต้านอ่านแนวโน้มราคาขายกันหลักหมื่นนะฮะหรือ2 0,000อขึ้นไปซึ่งอยากให้คนเชื่อโรงเรียน2รอ,อบเนี่ยรอบ2เนี่ยลงทุน2อ,อย่างคือเวลาและอินเทอร์เน็ตนะครับก็รุ่น1รุ่น2ผมสอนฟรีนะครับ,รนนรนะรบพี่เขาก็เลยพิมพ์แซ่บๆไปประมาณนี้ ยอมรับเลยครับว่าสอนเข้าใจง่ายที่สําคัญความรู้ของดีแน่นมากๆวงเล็บนี่ยังเรียนไม่จบนะครับยังเรียนไม่จบแต่บอกว่าโอเคมีของดีเยอะซึ่งผมกล้าพูดได้เลยว่าหลายๆคนเนี่ยเข้ามาเรียนนะครับประมาณ99%ไม่เคยรู้เทคนิคแบบนี้ที่ผมสอนมาก่อนเลยเป็นการล้างสมองดูการาฟแบบใหม่เลยนะครับโค้ชสอนละเอียดมากค่ะโชคดีที่มาลงเรียนทันได้ความรู้ใหม่ๆไปต่อยอดเยอะมาก ขอบคุณโค้ชนะคบที่แบกปันความรู้นะครับประมาณนี้นะจริงๆมีอีกเยอะนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยๆไล่ดูไปแล้วกันนะครับถ้าใครที่เบื่อก็สามารถข้ามไปช่วงอื่นได้เลยนะครับได้ความรู้ใหม่เยอะเลยโฟลิกดีอย่างนี้นี่เองขอบคุณคุณปอนะครับสอนดีใส่ใจรายละเอียดมากค่ะลูกสึกอัดแน่นไปด้วยความรู้แต่สําหรับมือใหม่บางคนนะครับไม่มีความรู้มาก,ก่อนจังงต้องทบทวนซ้ําแน่นอนนะครับเพราะว่าเนื้อหาบางเนื้อหาเนี่ย มันจะเป็นเนื้อหาที่ใหม่เลยนะครับประมาณ99%ที่ลงเรียนกับผมเนี่ยไม่รู้เนื้อหานี้มาก่อนนะครับแต่บอกได้เลยว,ว่าคุ้มแน่นอนอีกท่านหนึ่งได้ปรับ m i n d s e t ใหม่ได้เรียนรู้ลึกๆของกาเปไเรพวกนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างอื่นๆกันอีกนะครับอันนี้ก็คือการที่เขาส่งเทนให้ดูเนาะสอบถามผมมาเฮ้ยเข้าแบบนี้ได้ไหมหลังจากที่เรียนจบมาอะไรพวกนี้นะรีวิวสุดท้ายแล้วกันเนาะนะครับประมาณนี้จากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือ free. คอร์รอสฟนะรีความรู้เรื่องแท่นเทียนขั้นสูงเนี่ยหายากมากนะครับ้บนี เนาะมันนี่เหมือนเราจะอ่านไปแล้วใช่ไหมครับโอเคงั้นเรามาดูนี้ดีกว่าผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยรู้มาก่อนนะครับซึ่งปกติต้องแกะเอาเนาะอันนี้เราจะอ่านไปหมดแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งละกันตัวอย่างสุดท้ายจริงๆนะครับเข้าเรียนแค่วันแรกวันที่2ตามดูในคลิปค่ะเริ่มเข้าใจแท่งเทียนและการเคลื่อนตัวการเปลี่ยนแปลงแท่งเทียนมากขึ้นสอนเข้าใจชัดเจนเลยค่ะต้องขอบคุณมากๆนะคะที่ช่วยใสอนแบบฟรีไม่มีกักนะครับประมาณนี้เลยนะครับอันนี้ก็เราได้อ่านไปแล้วแต่เมื่อสักครู่นี้นนรู คอร์สเซร์ฟมีหายากนะครับปกติจะ2 0,000ขึ้นไปใช่ไหมประมาณนี้นยำ้ำรอบสุดท้ายนะครับสำหรับคนที่สนใจสมัครเรียนตอนนี้นะครับผมสามารถติดต่อมาได้ที่ Line id @mjopo นะผมมีอด,ด้วยนะแล้วพิมพ์มาว่าสนใจ759นะครับต้องบอกก่อนเลยว่าถ้าเกิดยังไม่มั่นใจว่าลรงเรียนแล้วจะคุ้มจริงๆไหมลองย้อนไปดูรีวิวก่อนหน้านี้หรือไม่ก็ไปดูคลิปสชั่วโมงในช่องผมก่อนก็ได้นะเพราะว่าคอร์สตรงนี้ที่จะลงเนี่ย มันคือคลิปต่อจากคลิป3ชั่วโมงในช่องผมนั่นแหละนะครับซึ่งมันก็คือคลิปนี้นั่นเองนะผมสามารถเข้ามาดูได้เลยนั่นเองนอนในช่องหน้าหลักของผมนะครับก็จะเจอคลิปเนี้ยยอดวิวประมาณ3ามแสนละเกือบเกือบจะสามแสนแล้วนะบอกเลยว่าคุ้มแน่นอนนะครับนี่ก็คือรีวิวเบื้องต้นจากคลิป3ชั่วโมงเนาะลองเข้ามาดูก่อนได้นะครับถ้าเกิดดูแล้วรู้สึกว่าอยากเรียนต่อก็มีคอร์สเพิ่มเติมให้นั่นเองนะครับที่บางคนจะรู้สึกว่าราคาเนี้ยมันดูแพงจนเลยนะผมบอกได้เลยว่าไม่แพงเลยนะครับถ้าเทียบกบ S <S <an> เขามีการเปิดสอนกันในตามตลาด f o r e ็ทั่วๆไปนะครับบางที่ราคาหลักหมื่นสองหมื่นสามหมื่นผมบอกได้เลยว่ายังเทียบไม่ได้กับสิ่งที่คุณพี่จะรับในราคาคอร์ดเท่านี้เลยนะครับอย่างที่บอกลองไปดูคลิป3ชั่วโมงก่อนก็ได้นะครับถ้าเกิดถูกจริตตรงจริตชอบนะครับค่อยมาเรียนด้วยกันค่อยมาเป็นนักเรียนยกันถ้าเกิดรู้สึกว่ายังไม่ใช่นะครับก็ไม่เป็นไรเนาะเราก็สามารถเซฟเงินตรงนี้ไว้ได้7000กว่าบาทนะครับแต่บอกได้เลยว่าคุ้มค่าแน่นอนนะครับถ้าคิดว่ามันแพงนะครับลองสอบถามตัวเองก่อนว่าเราเสียยงกับตลาด มาเท่าไหร่แล้วเติมเงินพอททีหนึ่งก็2 0 0เหรียญ300เหรียญนะครับด้วยความที่ไม่รู้เนี่ยทำให้เราสามารถเทรดเสียได้เยอะขนาดนั้นจะดีกว่าไหมถ้าเกิดเอาเงินตรงนั้นเนี่ยมาลงในความรู้ก่อนนะครับเพื่อให้เราสามารถเริ่มต้นเทรดได้ง่ายขึ้นนั่นเองนอก,ก็ลองสอบถามเดวงดูลองนั่งคุยกับตดเงดูสักประมาณ5นาทีว่าเฮ้ยฉันเทรดมาตั้งนานแล้วจับต้นชนไปลายไม่ถูกเทรดไม่เป็นมั่วๆไปงูปลาไปมันได้อะไรบ้างไม่ได้เลยเลยนะครับเพราะนั้นต้องดีกว่าไหมถ้าเอาเงินตรงนั้นเนี่ยมาลงความรู้ก่อนบอะเลยว่า คุ้มค่าแน,น่นอนนะครับเพราะผมสอนแท่งเทียนจริงๆนะครับไม่มีที่ไหนในประเทศไทยสอนแบบนี้คือเจาะลึกเลยนั่นเองเนาะเราไปดูคลิป3าชั่วโมงก่อนลองไปดูรีวิวเพิ่มเติมก่อนถ้ารู้สึกว่าใช่ถ้าชอบค่อยมาลงเรียนแต่ว่าเดือนหน้าผมปรับราคาขึ้น1000บาทนะครับก็ให้เวลาคิดไปเลยเต็มๆถึง30กันยายนี้เท่านั้นนะครับเนาะถ้าสนใจครับย้ำรอบท้ายติดต่อมาได้ที่ l ลน์ไอเดียแออร์ตรงนี้ถ้าเกิดพิมพ์หาไม่เจอนะผมสามารถสแกน QR code ค,คตรงนี้ได้เลยอันไหนก็ได้ซ้ายก็ได้ขวาก็ได้ นะครับเนาะหวังว่าจะเจอกันในคลาสเรียนแล้วมาเป็นสมาชิกครอบครัวเดียวกันและได้ความรู้จากการเทรดกราฟป่าจากผมไปน,นี่บอกเลยว่าคุ้มค่าแน่นอนเปิดโลกแน่นอนนะครับยังไงก็คุ้มแน่นอนนะผมแล้วเจอกันในคลาสเรียนครับผมสวัสดีครับ